ถามคุณเจษดาว่าเคล็ดลับของความสำเร็จในการลงทุนคืออะไรหุ้นเนี่ยจากที่ออกมาลงทุนเองอะนะครับก็ได้ล้มลุกคุกคานเหมือนกันนะพอออกมาเป็นเหมือนกับ full time investor ในพอร์ตของตัวเองเนี่ยแต่ว่าถ้าเคล็ดลับที่มันตีออกมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องว่ามันมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเราควรเลือกความเสี่ยงที่เราถนัดความเสี่ยงครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมครับผมศึกษาข้อมูลจากแอปฟิโนเมนาก่อนตัดสินใจลงทุนไม่ใช่นะพูดผิดนิดนึงครับคือการลงทุนมีความเสี่ยงให้เลือกนะครับสมมติว่าหุ้นเนี่ยนะฮะมันจะมีความเสี่ยงหลักๆก็คือมันจะมีอันแรกคือ market risk market risk ก็คือไอ้ราคาที่มันขึ้นๆลงๆเนี่ยถ้าเราถนัดที่จะเล่นกับตลาดนะครับอย่างพี่ป๋องเนี่ยน่าจะถนัดกับการมุมมองตลาดเพราะว่าใช้เทคนิคอลเข้ามาช่วยจับด้วยก็คือจะต้องดูราคาตลาดพอดูไปเรื่อยๆจนเชี่ยวชาญเราก็เนี่ยแหละคือความเสี่ยงที่เราชอบแล้วพอเห็นอินดิเคเตอร์มันบอกว่าต้องมีวินัยในการลงทุนเราก็ออกได้ก่อนที่จะเจ็บตัวหนักตอนเข้าอาจจะใช้ฟันดาเมนทัลใช้อะไรช่วยแต่ว่าก็ใช้มาร์เก็ตช่วยด้วยนะครับตอนที่ผมออกมาเทรดเองใหม่ๆเนี่ยผมจำได้เลยอาจารย์สิ่งแรกที่ผมได้เทรดพอเปิดพอร์ตหุ้นชื่อตัวเองเป็นครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากเลยมีความสุขมากรู้สึกแบบโอ้โหนี่วันที่รอคอยชื่อพอร์ตเราสิ่งแรกที่ผมเทรดเนี่ยเพราะผมอยากลองนะฮะก็คือDW Derivative Warrant แล้วก็ Option นะครับเพราะว่ามันเราเมื่อก่อนเราทำพวก swap พวกอะไรมาใช่ไหมฮะเราก็อะไรนะมี back show model มีอะไรเราก็ชอบเราก็พอคำนวณอย่างนี้มันถูกมันแพงนะครับเทรดไปอยู่ได้ประมาณ3เดือนช่วงแรกๆนี่คึกคักเลยนะเพราะว่าเวลาเลือกตัว DW ที่มันมีเกียร์ลิงสูงๆคืออายุน้อยๆเนี่ยเวลาสมมติหุ้นขึ้น 10% ไอ้ตัวนี้มันขึ้น 100% เลยเกียร์ลิงคืออัตรากู้อัตราทดกู้เยอะๆครับแต่ว่าพอผ่านไป3เดือนนะฮะผมเปลี่ยนชื่อเลยผมเรียกเปลี่ยน DW ผมเรียกว่า Date Warranty คือเรียบร้อยหมดเลยครับก็จริงๆตัวผมเองเนี่ยสไตล์เป็นเลือกรายตัวแต่ว่ามันชอบเรื่องการลงทุนใช่มั้ยครับก็เลยรู้ตัวว่าเฮ้ย market risk ไม่เหมาะกับเรานะครับก็เลยตอนหลังก็พยายามไม่ไปยุ่งกับ market risk ก็คือง่ายๆคือไม่ต้องดูราคามันมากนะฮะทีนี้อย่างอันนึงที่ผมใช้ส่วนตัวเลยเนี่ยคือไปให้เรื่อง liquidity risk คือเรื่องสภาพคล่องครับเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับหุ้นที่มันเป็นลักษณะว่าเพชรในตมอ่ะนะแต่ไม่รู้มันจะออกนอกตมหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงเนี่ยบางทีเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักครับพอคนไม่ค่อยรู้จักสภาพคล่องมันก็ต่ำใช่มั้ยอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ที่ตัวเองถนัดเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจตลาดนะครับแล้วก็ราคาจะเป็นยังไงก็เป็นแต่ขอใหความเชื่อเราที่มีต่อบริษัทนั้นยังคงอยู่ก็ liquidity risk เนี่ยก็คือหมายความว่าซื้อไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสภาพคล่องโดนคนขายใส่แป๊บเดียวมันก็ลงเยอะนะฮะหรือคนซื้อแป๊บเดียวก็ขึ้นเยอะก็ปล่อยมันไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงอีกตัวนึงที่อย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยถนัดที่จะรับมันเพราะฉะนั้นเวลาท่านเป็นนักลงทุนนะครับถ้าท่านเป็นสไตล์ที่บอกว่าเป็นอาจจะชอบหุ้นเล็กๆที่สภาพคล่องเนี่ยมันน้อยก็อย่าไปดูราคามันเยอะถูกไหมครับในเมื่อคุณเลือกแล้วนี่ว่าคุณจะไปทางนี้ปรากฏไปเลือกหุ้นแบบนี้แต่ดูราคาแล้วตื่นเต้นกับมันเช้าสายบ่ายเย็นมันก็กัดก่อนความรู้สึกเราเหมือนกันนะครับถ้าเกิดปรากฏเป็นนักลงทุนสายที่เลือกมาร์เก็ตเป็นสไตล์เทรดผมเห็นสไตล์เทรดที่ประสบความสำเร็จในบ้านเราก็เยอะมากๆแต่ปรากฏว่าไปอินกับฟันดาเมนทัลมากๆปรากฏว่าเราก็เสียรูปแบบการเทรดของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมแรกที่อยากจะฝากไว้นะครับเคล็ดลับที่2สู่ความสำเร็จเนี่ยคือแปลงง่ายๆนะฮะว่าอย่าไปอินกับมันมากนี่คือเคล็ดที่2เคล็ดแรกคือเลือกความเสี่ยงที่เหมาะกับตัวเราเคล็ดที่2คืออย่าไปอินกับมันมากอย่าไปผูกพันอย่าไปอินกับมันมากเพราะว่าเอาให้จริงๆแล้วผมเห็นคนเยอะมากอะครับแบบทำงานประจำนะเพราะผมทำงานสายนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะมาถามแต่เรื่องหุ้นเรื่องกองทุนตลอดคือเขามีคนทุกคนเนี่ยมันมีอะไรทำยกเว้นหลายๆท่านในนี้อาจจะเป็นนักลงทุน full time อันนั้นคือคุณอาชีพคุณคือนักลงทุนแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอะไรให้ทำ
ราะฉะนั้นคุณอย่าไปอินกับมันมากคุณอย่าไปเอาราคาหุ้นที่มันเปลี่ยนแปลงเช้าถึงเย็นมันมามีผลกับชีวิตคุณให้มากเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ย เรามีหน้าที่ให้เงินเนี่ยมันเติบโตไปส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆชีวิตเรามันเดินไปทุกวันชีวิตที่เดินไปทุกวันเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอยู่สองอย่างก็คือทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายสำหรับตัวเราถ้าเราสมมติว่าเราทำอาชีพอะไรตื่นตอนเช้ามีหน้าที่ไปทำอะไรอันนั้นนะครับคือสิ่งที่มันเป็นความหมายของเราในแต่ละวันไม่ใช่ราคาหุ้นถ้าคุณปล่อยให้ราคาหุ้นไปอินกับคุณมากนะไอสิ่งที่คุณทำทุกวันมันเสียหมดนะครับอีกอันนึงก็คือทำเป็นเรื่องของ relationship คือความสัมพันธ์นะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยที่บอกว่าทำในสิ่งที่มีความหมายเนี่ยคือมันเกิดมากับยีนมนุษย์เลยครับอาจารย์คือวิวัฒนาการนะครับมนุษย์เกิดมาวิวัฒนาการก็คือการที่เราตื่นมาทำอะไรสักอย่างที่เราต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องทำให้สำเร็จนั่นนะคือส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการมนุษย์แปลว่าทุกคนเป็นหมดนะฮะเมื่อไหร่หยุดวิวัฒนาการเนี่ยเตรียมตัวคือเมื่อไหร่ตื่นเช้ามาแล้วไม่รู้ทำอะไรเบื่อๆเซ็งเซ็งดาวๆอย่างเงี้ยแปลว่าใกล้จบวิวัฒนาการแล้วมาเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเรื่องโฮโมซาเปียนเนี่ยเดี๋ยวแกจะรู้เยอะเลยเนี่ยคือใช่ครับอีกอันนึงคือเรื่องมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเกิดมาเพื่อมีสังคมเช่นมีครอบครัวบ้างถ้าไม่มีครอบครัวก็มีเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เกิดมากับยีนมนุษย์อันสุดท้ายคือการสืบพันธุ์ reproduction นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปอินกับการลงทุนมากนะคุณจะเสียการวิวัฒนาการของตัวคุณเองและก็ความสัมพันธ์คือไม่มีเวลาสืบพันธุ์อ่ะพูดง่ายครับถ้าฟังอย่างนี้ถูกไหมครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้วงไม่มีเวลา reproduction ครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มันการลงทุนมันก็เป็นสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือเลือกรับความเสี่ยงที่ใช่ลงทุนไปแต่อย่าไปอินกับมันมาก